มาแล้วผลทดสอบประสิทธิภาพมือถือระดับเรือธงว่ารุ่นไหนลื่นเร็วแรงที่สุดแต่ผมมี performance สูงที่สุด by AnTu Benchmark ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้กันนะครับก็เป็นประจำทุกเดือนนะผมจะมาสรุปนะมือถือสุดแรงประจำเดือนแต่ละเดือนนะผมและนี่นะครับผมผลณสิ้นสุดเดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมานะผมว่าจะมีมือถือรุ่นไหนบ้างติดท็อป10นะครับโดยก่อนจะไปดูว่ามือถือรุ่นไหนเร็วแรงที่สุดนะผมจะมาเริ่มจากอันดับ10ก่อนนะครับอันดับ10 Redmi K60 Ultra นะผมจากชิป Dimensity 9200 Plus RAM 12นะครับผม Storage 256GB ได้คะแนนเป็นทั้งสิ้น 1,477,634 คะแนนอันดับ9 Samsung Galaxy S23 ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 OverclockRAM 8ความจำ 256GB ได้คะแนนเป็นทั้งสิ้น 1,484,787 คะแนนอันดับ8 Xiaomi 13T Pro ชิปเซต Dimensity 9200 Plus RAM 16GB ความจำ 1TB ได้คะแนนเป็นทั้งสิ้น 1,498,628 คะแนนอันดับ7 Samsung Galaxy S23 Ultra ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 OverclockRAM 12GB ความจำ 512GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,536,695 คะแนนอันดับ6 Galaxy S23 Plus ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 Overclock RAM 8ความจำ 512GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,539,495 คะแนนอันดับ5 Xiaomi 13 Pro ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2RAM 12GB ความจำ 256GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,542,880 คะแนนอันดับ4 Xiaomi 13ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB ความจำ 256GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,554,502 คะแนนอันดับ3 ROG Phone 7ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2RAM 16GB ความจำ 512GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,063,292 คะแนนอันดับ2 Red Magic 8 Pro Plus ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 RAM 16GB ความจำ 512GB ได้คะแนนไปทั้งสิ้น 1,632,591 คะแนนและอันดับ1น้ำมือถือที่มี performance สูงสุดนะผมเร็วแรงลื่นที่สุดประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นก็คือ OnePlus 8 2 Pro นะครับผมชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2 RAM 24GB แล้วก็ความจำ 1TB นะผมได้คะแนนเป็นทั้งสิ้น 1,648,063 คะแนนจะเห็นว่าจากท็อป10ที่เข้ามา10รุ่นนี้นะผมจะมีชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ไปถึง8รุ่นนะผมที่เหลืออันดับท้ายๆเนี่ยก็จะเป็น MediaTek Dimensity 9200 Plus นะผมก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ Snapdragon 8 Gen 2นะครับผมยังเป็นชิปเซตที่แรงนะผมจากการทดสอบจริงนะและล่าสุดนะผมนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับผม15พฤศจิกายนนะผมได้มีผลการทดสอบโดย AnTu Benchmark ของรุ่น Oppo Find X7 นะผมซึ่งตัวนี้คิดว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะผม Oppo Find X7 นะครับผมตัวนี้ใช้ชิป Dimensity 9300นะครับผมและรุ่นที่นำมาทดสอบนะเป็นรุ่น RAM 16GB ความจำ 1TB นะผมและไอตัว RAM เนี่ยเป็น RAM รุ่นใหม่ล่าสุดนะผมLPDDR5T นะผมเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนะผมและผลการทดสอบนะผมได้คะแนน AnTu Benchmark ที่ 2,270,677 คะแนนนะผมเรียกได้ว่าคะแนนเนี่ยทะลุ 2,200,000 คะแนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแรงจริงๆนะแต่ยังไงเดี๋ยวรอเดือนหน้านะผมจะมีการทดสอบอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการจัดอันดับรวมไปกับรุ่นอื่นๆนะผมณถึงเวลานั้นเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งนะผมต้องเรียกว่าแรงจริงๆนะได้เกิน2ล้านคะแนนไปแล้วนะผมสำหรับ Oppo Find X7 นะผมด้วยคะแนน 2.2 ล้านคะแนนนะโหแรงจริงแล้วก็ต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ